บุษบาทรงเคร่โดยนางสาวสุภาวรีอุพันธ์ผู้ถ่ายทอดท่ารำอาจารย์ศรีเวียงจิ๋วพัฒนคุณการรำบุษบาทรงเครื่องเป็นการรำบทแต่งองค์ทรงเครื่องของนางบุษบาอยู่ในบทละครในเรื่องอีหนาวตอนอีหนาวเข้าเฝ้าท้าวดาหาบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาวันการแสดงกล่าวถึงเมื่ออีหนาวเข้าเฝ้าท้าวดาหาท้าวดาหารับสั่งให้นางบุษบาออกมาไหว้อีหนาวที่มาช่วยรบชนะศึกกระหม่อมผู้หญิงการแสดงชุดบุษบาทรงเครื่องจัดอยู่ในรูปแบบการลงศพทรงเครื่องตัวนางซึ่งกระบวนท่ารำมีความงามของเครื่องแต่งกายการลงศพอาบน้ำแต่งตัวของนางบุษบาการแสดงชุดบุษบาทรงเครื่องอาจารย์กนิกาวีโรไทยผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏยศไทยด้านละครนางสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้ถ่ายทอดท่ารำให้แก่อาจารย์ศรีเวียงจิ๋วพัฒนกุลขอเชิญชมณบัดนี้ค่ะ